วันพุธที่23สิงหาคมขึ้น2ค่ำเดือน10วีรกาพุทธศักราช2560สุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็จะพูดถึงเรื่องศรัทธากับปัญญาคนทุกวันนี้มุ่งหาปัญญาจนกระทั่งลืมศรัทธาเราให้ความรู้คนส่งคนไปเรียนหนังสือส่งลูกเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนคุณครูก็สอนวิชาความรู้ให้รู้จักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นั่นเป็นวิชาความรู้ที่ทำให้เรามีข้อมูลในสมองอ่านออกเขียนได้แต่วิชาความรู้อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าศรัทธานั้นถือว่ามีความสำคัญมากคือความรักความเคารพ
ความนอบน้อมบูชาความเกี่ยวโยงกับผู้คนทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังเข้าไปร่วมกันกับความรู้จากโรงเรียนถามว่าใครจะปลูกฝังข้อนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนอบรมบ่มเพาะปลูกฝังจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเขียนได้ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีลูกก็คงจะมุ่งหวังให้ลูกมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์แต่บางครั้งลืมเรื่องศรัทธาคือความเชื่อมั่นความมั่นอกมั่นใจในคำว่าพ่อแม่ชาติในคำว่าวงตระกูลในคำว่าการเป็นลูกที่ดีเราลืมปลูกฝังพวกนี้ก็เลยทำให้วิชาความรู้ที่เราได้มานั้นใช้ไปในทางที่ผิดเพราะทัศนคติผิดอาตมาภาพอยากจะเปรียบเทียบวิชาความรู้เหมือนกับดาบที่แหลมคมแต่ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนกับฝักดาบคนเราจะต้องมีดาบที่แหลมคมถูกต้องแล้วแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ทุกคนถือดาบโดยไม่มีฝักดาบวิ่งเข้าหากันสังคมปัจจุบันนี้คนจึงมีปัญหามากเพราะว่าศรัทธาที่มีต่อกันเนี่ยน้อยก็เลยเอาแต่ปัญญาห้ำหั่นกันสุดท้ายปัญญากลายเป็นปัญหาขอเจริญพร